ู่วินเฮโบดี้นะคะป๊อปอัพวินเฮโบอัพเลยค่ะป๊อปเจเนเรชั่นเกิดอะไร
องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อจิมูค่ะน้องชื่อจิมูค่ะน้องชื่อค่ะถ้าซ้อมขนาดนี้ถ้าเราได้เราหยุดขึ้นมาเพื่อนๆอยากไป
ที่ยวที่ไหนกับใครหรือเปล่าใครอยากตอบไหมแบบขอยกมือเลยใครอยากตอบอยากได้เป็นอยู่อยากเป็นเยอะดีกว่าครับเฮ้ยอยากมีวิน2คนในคนแรกถ้าใครแบบคิวเพื่อนก็สบายกับที่เกี่ยวย่าค่ะด้วยค่ะจริงๆอยากไปกับทุกคนค่ะแต่ว่าพี่สุดหล่อคนนี้คนไปนะคนไปนะไปเที่ยวไหนกันนี้ไปไม่ได้เลยคู่นี้เขาจีบกันตั้งแต่ไลฟ์แรกนะคะถ้าทุกคนจำได้ก็ไปย้อนดูได้ค่ะตัวย่าถามว่าจริงหรอจริงอ่ะจะชวนพี่เขาไปเที่ยวไหนอ่ะเมจิตู่มาต่อไปจริงไปที่ไหนก็ได้เลยที่วีพีนี
ไปรถชมอะใช่ไหมใช่น้องไปรถชมคู่ทัวร์ใช่แล้วก็ส่งทัวร์ด้วยเยอะมากเนาะไปแบบทัวร์ทุกร้านแล้วอะแบบหลายร้านมากจ้ะแต่เลยทัวร์ราชการนะจ๊ะเอาของน้อยไปเลยไปจ้ะบายบายเริ่มว่าตอนที่ทุกคนจะแบบ
ข้ามาใน BNP เนี่ยมีใครรุ่นพี่คนไหนที่แบบชอบแบบว่าเห็นเป็นไอดอลทำให้อยากเข้ามาอยู่ตรงนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไหนใครอยากตอบแบบอยากบอกความในใจให้รุ่นพี่คนนั้นได้รับรู้ก็สองคนพี่ไปยามากบอกมาตั้งแต่ตอนเป็นคาดิเดตแล้วใช่ชอบพี่เขาตอนที่เพอร์ฟอร์แมนแล้วก็ชอบที่สุดก็คือชอบพี่ไปยาได้ยืนดีๆค่ะมุนไหมมุนไหมขับตัวจริงนะขับตัวจริงไหนบอกหน่อยสิครับชอบใครบ้างครับคือจริงๆแล้วอ่ะก็คือชอบเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงแล้วชอบไปแบบเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าชอบชื่อนิ้งของทั้งสองวงก็คือเชิงมากในหนังมากแบบตอนไปดูคอนของซีเจมใช่ไหมคะก็แบบพวกเราก็มองคือพวกเราไปดูกันทุกคนแต่เราก็มองที่ไกลๆแล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนนึงแต่เราแบบเป็นผู้สายตามากไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมแบบมันจะมีคนที่แบบมองไปทางไหนก็ต้องมองกลับมาทางนี้แล้วก็แค่มองว่าคนนั้นใครวะอ๋อสรุปคือพี่นะเราก็รู้สึกชอบพี่นะแบบคือฟอร์มมันเสน่ห์มากแบบพี่นะเก่งแบบมากจริงๆแล้วก็ชอบพี่เชิญด้วยเพราะว่าพี่เชิญแบบต้นแบบรู้สึกว่ายิ่งเข้ามายิ่งรู้สึกว่าเออชื่นชมในตัวคนคนนี้จริงๆที่แบบเก่งมากๆแบบเก่งค่ะบริหารเวลาก็เก่งแบบทำงานเก่งหมดเลยจริงแบบโอ้สุดยอดเหมาะสมกับตำแหน่งคุณเชื่อมากตอนนี้ย่าได้ไหม
ไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไหม
พราะว่าหนูอยากชวนทุกคนดูว่ารุ่น5ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะคะแฟนคลับที่แบบอุตส่าห์มาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาซื้อของมาไทยพาร์ทแล้วก็มารอแบบอ่านไลฟ์ของพวกเราในวันนี้นะคะ
คุณที่อุตส่าห์ตื่นเช้ามาค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นมานานนะคะสาธุค่ะด้วยค่ะวันที่1นะเป็นคันดิเดตเลยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
หวังว่าวันหนึ่งพวกเราจะเติบโตได้เหมือนเสื้อบอกเลยว่าของกินอร่อยแอร์เย็นมากนะคะเวทีนี้
พูดถึงของประมาณนี้นะครับ
ก็เลยมาประกาศคนอยากดูไหมจริงๆอ่ะมันเหมือนจะแบบเราอยู่ด้วยกันมาไม่นานแบบว่าแบบ 7-8 เดือนก็แบบขึ้นปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็นานแต่ว่ารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมากกว่านั้นแล้วก็แบบทุกคนก็จะได้เห็นแล้วในที่แห่งนี้เพราะจริงๆแล้วหนูก็ลืมมันไปแล้วแบบคือเหมือนแต่พอเพิ่งได้เห็นอ่ะบรรยากาศตอนนั้นมันแบบกลับเข้ามาหมดเลยทุกอย่างแบบความรู้สึกกับในนี้มันแบบคือไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมแต่ว่าแบบทุกอย่างมันย้อนกลับหมดเลยแบบว่านาฬิกาหรือว่าแบบภาพเหตุการณ์อะไรเนี่ยย้อนกลับแล้วก็กลับไปถึงตอนที่เราออดิชั่นเข้ามาด้วยก็น่าจะเป็นการเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเราเรื่องทางคนก็แค่บอกว่าแบบเรื่องราวในด็อกคิวเมนทารีเนาะแล้วก็การเล่าเรื่องมันแบบมีอะไรรีเลทกับพวกเราหลายคนเลยด้วยใช่แบบหลายอย่างเลยก็บอกเลยว่าแบบคลุกคือด้วยน้ำตาในแบบนะใช่ก็อยากขอเล่าฝากทุกคนนะคะที่จำด็อกคิวเมนทารีของพวกเราทุกคนจะสิ้นเด็กคนด้วยนะเพราะแบบมันเป็นวันตั้งแต่วันแรกที่พวกเรา